ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมภักดีค่ะเราจะได้มาร่วมอัปเดตพูดคุยนะคะถึงข้อมูลเรื่องราวต่างๆในสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าติดตามไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดกระบี่นะคะรวมไปถึงเรื่องราวของกลุ่ม Resolution วิปรัฐบาลเนี่ยนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในรายการนะคะรวมไปถึงการคลายล็อกดาวน์ในส่วนของร้านอาหารร้านเกมต่างๆของทางกรุงเทพมหานครค่ะและที่กลับมาอีกแล้วนะคะ PM 2.5 เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะคะวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวกับท่านศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชยาคะครับสวัสดีครับคุณพิรยาและท่านผู้ฟังครับค่ะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะที่จะมาอัปเดตกันนะคะอาจารย์คะครับเรื่องแรกก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับถอยหลังไปสัก 3-4 วันล่วงหน้านะครับก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือครม.สัญจรที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับก็เป็นครั้งแรกครับในปีพ.ศ. 2564ไปประชุมครม.สัญจรที่ภาคใต้นะครับซึ่งก็ถามว่าเป็นการประชุมกันเพราะว่าภาคใต้รู้สึกว่าพรรคพลังประชารัฐก็ดีและคะแนนนิยมของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้รับคะแนนนิยมก็ค่อนข้างจะสูงที่เดียวก็เป็นการประชุมที่จังหวัดกระบี่นะครับ okay. แต่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไป okay. ก็ไปตรวจราชการที่จังหวัดตรังแล้วก็ไปที่จังหวัดกระบี่โดยเดินทางไปที่สนามบินที่ดอนเมืองเนี่ยนะครับและก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ตรวจเยี่ยมประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือสร้างความปลอดภัยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปดูในเรื่องของพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปอันดามัน6จังหวัดนี่นะครับโดยเฉพาะยิ่งที่จะทำให้เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็คือจังหวัดระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและก็สตูลและก็ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และโดยเฉพาะยิ่งไปตรวจวิถีชีวิตชุมชนการท่องเที่ยวตำบลหนองทะเลชุมชนท่องเที่ยวบ้านของกลุ่มที่ตำบลหนองทะเลที่เมืองกระบี่นะครับและก็ในช่วงเวลารู้สึกจะบ่ายสามโมงเย็นท่านเป็นประธานพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และผู้ประกอบการท่านจะมุ่งเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมากนะครับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารานะครับที่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางและก็วันอังคารที่ผ่านมานะครับเวลา8โมงเช้าท่านได้เดินทางไปถึงที่โรงแรมโซฟิเทลที่กระบี่โพคีธารากอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทเนี่ยนะครับ okay. ก็เป็นโรงแรมที่ท่านจะประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรตอน9โมงเช้านะครับก็ได้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับก็แน่นอนกระบี่พังงาภูเก็ตตรังระนองและก็สตูลซึ่งเป็นกลุ่ม6จังหวัดที่ท่านจะพัฒนา6กลุ่มจังหวัดที่พัฒนาให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการประชุมก็เริ่มต้นเมื่อเวลา 11:00 นเนี่ยนะครับก็เป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งและในขณะเดียวกันนะครับเวลาเกือบจะ 3:00 นเย็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีเปิดท่าเรือปากเมงเปิดประตูสู่อันดามันนะครับที่อำเภอสีเกาจังหวัดตรัง okay. และก็รู้สึกเวลา 6:00 นเย็นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางกลับมาที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามครับประเด็นสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดกระบี่ในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้ชงโครงการกลุ่มหงจังหวัดอันดามันงบใช้ไปเนี่ยโอ้โหหลายหมื่นล้านบาทเกือบจะแสนล้านบาททีเดียวเนี่ยนะครับ okay. โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ผมได้เรียนไว้ก็คือกระบี่พังงาภูเก็ตตรังระนองสตูลเนี่ยหลากหลายโครงการครับยกตัวอย่างโครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติจังหวัดพังงา โครงการพัฒนาท่าเรือสำราญเกาะคอเขาโครงการพัฒนาโครงการรถไฟรางเบางบ 3.45 หมื่นล้านบาทจังหวัดภูเก็ตโครงการท่าอากาศยานสตูล 4,133 ล้านบาทนะครับ okay. โครงการพัฒนาร่องน้ำเศรษฐกิจในจังหวัดสตูลโครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพศูนย์สั่งการและระบบการแพทย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพราะว่ารู้สึกภาคใต้เราคงทราบกันดีอยู่มันมีในเรื่องของโควิด-19 ยังแพร่ระบาดอยู่แล้วก็ใช้งบประมาณไปประมาณเกือบจะ700,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับ okay.
ครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวป่าคลองจีลาดรองรับในเรื่องของการเข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลใช้เม็ดเงินไปเนี่ย 35,000 กว่าล้านบาทและโครงการกิจกรรมเทศกาลการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็กิจกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยวได้กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่ปีงบประมาณ2565ถึงปี2567นะครับใช้เม็ดเงินไป 31,000 กว่าล้านบาททีเดียวและก็โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ครบวงจรในเรื่องมาตรฐานอาหารฮาลาลงบประมาณเกือบจะ 600,000 กว่าล้านบาททีเดียวและโครงการสุดท้ายเป็นโครงการพัฒนาการประมงในอ่าวพังงาบ่อปลายักษ์อย่างยั่งยืนงบประมาณเนี่ยเกือบจะ 900,000 กว่าล้านบาทก็ใช้ไปทั้งหมดเนี่ยเกือบจะแสนล้านบาททีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและก็อุตสาหกรรมการประมงทางภาคใต้ทีเดียวก็ถือว่าได้รับคะแนนนิยมมากทีเดียวจากจังหวัดภาคใต้และที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้นำชาวบ้านได้ขอบคุณและก็ได้เรียกว่ากล่าวชื่นชมพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ไม่สำคัญที่สุดท่านก็ได้แต่งกายชุดท้องถิ่นชุดปาเต๊ะบางท่านก็ใส่สีเหลืองบางท่านก็ใส่สีฟ้าเนี่ยนะครับและตนก็ได้บอกว่าในฐานะที่วันนี้ตนกับท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็ส.ส.มาเยี่ยมทุกคนในภาคใต้ท่านดีใจนะครับที่ได้มีการแต่งกายชุดท้องถิ่นเพื่อที่จะเคารพในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยเนี่ยนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยท่านก็บอกว่าขอให้ความร่วมมือฉีดวัคซีนกันแล้วได้กว่าเกือบจะ96ล้านโดสและท่านก็ได้พูดคุยกับนักเรียนในโครงการบริหารส่วนจังหวัดที่จังหวัดกระบี่แต่ที่สำคัญเนี่ยนะครับคุณพีรยาครับท่านได้กล่าวสำคัญมากเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ท่านบอกว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราก็ต้องทำประชาพิจารณ์ท่านก็มุ่งเน้นในเรื่องให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนฟังอะไรที่เป็นประโยชน์ฟังแล้วแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆหากออกมาไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยทั้งหมดประเทศไทยก็ไปไม่ได้ต้องสอนให้มีกระบวนการทางความคิดคิดให้เป็นกระบวนการปัญหาอยู่ที่ตรงไหนแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนทำอย่างไรก็ต้องมีขั้นตอนจะต้องทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยให้มีการเรียนรู้อ่านหนังสือเห็นได้ว่าบ้านเมืองเราไม่ได้ด้อยกว่าใครต้องคิดให้เป็นทำสิ่งให้เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องฝากบ้านฝากเมืองให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนต้องให้มีเสถียรภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเราต้องเคารพในสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะนี่คือประเทศไทยเราเกิดที่นี่เราโตที่นี่เราตายที่นี่เราจะทำลายสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราทำลายไม่ได้และท่านก็ฝากไว้ว่าขอให้เราเข้าใจทุกคนและท่านก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสามสถาบันหลักของชาติก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และท่านก็ร่วมร้องเพลงนะครับบ้านเกิดเมืองนอนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเราคงได้ดูคลิปตามข่าวก็เนี่ยนะครับในช่วงของเย็นวันอังคารและในขณะเดียวกันนะครับท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอารมณ์ดีมากครับใส่ชุดบาเต้สีเหลืองแล้วก็ปฏิบัติตนนั้นเป็นเชฟนะทำโรตีเป็นบังตู่นะครับเคาะกระทะนะครับทำกับบรรดาแม่ค้าขายโรตีนะครับแล้วก็ชิมโรตีพร้อมแบบผมกินได้หมดทุกภาคแล้วก็ตะโกนลั่นเลยว่าอร่อยจังฮู้สุดยอดนะฮะถือว่าท่านก็เรียกว่าเรียกเสียงหัวเราะได้กับชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นทีเดียวนะครับท่านได้เขียนลายเซ็นบนภาพวาดบาติกและถ่ายภาพไปที่ระลึกเนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าถ้าให้ดีกว่านี้เนี่ยท่านอาจจะเอาเกงขาสั้นมาว่ายน้ำเอามาสักตัวหนึ่งนะฮะท่านก็อารมณ์ดีทีเดียวถือว่าประสบความสำเร็จมากในการประชุมครั้งแรกครม.สัญจรในครั้งแรกเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านก็เดินทางไปที่จังหวัดระนองนะครับหนุนปลูกไม้เศรษฐกิจช่วยพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดระนองเช่นเดียวกันก็ไปดูแลในเรื่องของปัญหาด้านแรงงานนะครับก็ดูแลในเรื่องของต่างคนต่างทำงานกันเนี่ยนะครับได้เดินทางต่อไปยังบริษัทที่ทำงานทางด้านแรงงานต่างด้าวฟังบรรยายสรุปพบว่าแรงงานต่างด้าวต่างก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับต่างคนก็ต่างทำหน้าที่กันและในขณะเดียวกันครับมาคุยถึงเรื่อง PM 2.5 ก็ขอเรียนคุณปีรยานะครับมันมาทุกปีครับในช่วงฤดูหนาวมาอีกแล้วครับท่านนะครับ PM 2.5 วันนี้ PM 2.5 มันมาทั้งภาคเหนือภาคใต้
มันเกิดจากไฟไหม้ป่าแล้วก็พี่น้องเกษตรกรก็เผาไร่นาฟางข้าวในเรื่องของฟางข้าวโพดเนี่ยนะครับมันเกิน 2.5 แล้วก็ต้องมีการระมัดระวังกันอย่างไรก็ตามทางกรมควบคุมมลพิษกรมป่าไม้นะครับแล้วก็ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้รับความร่วมมือกันมีการตีกรอบว่าถึงเวลาจะต้องเผาและเผาแบบไหนอย่างไรก็มีการควบคุมกันน่าจะดีกว่าปีก่อนๆแล้วคงจำกันได้เวลาขับรถบนไฮเวย์บนถนนหนทางเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นถนนหนทางเลยเพราะมันมีควันไฟมากมายแล้วมีรถควันดำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยวันนี้ก็เรียกว่าลดปริมาณลงมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับก็มีการควบคุมกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างไรก็ตามบางทีประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งไม่อยากจะเอ่ยนามนะครับประเทศเพื่อนบ้านทั้งซ้ายและขวาและประเทศทางใต้ของประเทศเราประเทศอินโดนีเซียก็เรียกว่าเผาป่ากันเนี่ยนะฮะบางทีหาวัตถุดิบในเรื่องของสมุนไพรตามป่าตามเขากันแล้วก็เผาป่ากันเพื่อจะพลิกดินแล้วก็ให้เป็นปุ๋ยอย่างไรก็ตามในบ้านของเรานี่มีการควบคุมเป็นอย่างดีแต่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับแต่ PM 2.5 ก็มาอีกแล้วแต่ก็รู้สึกว่าจะน้อยลงกว่าปีก่อนในขณะเดียวกันวัคซีนนะครับวันนี้เข็มแรกเราก็ฉีดกันแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสักคือเกือบจะ90ล้านโดสที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียนไว้แล้วเข็มที่2เนี่ยคือเกือบจะ40ล้านโดสแล้วนะครับอย่างไรก็ตามมีผลสำรวจนะครับจะยิงเท็จแต่น่าจะเป็นการสำรวจจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่าประมาณ11ล้านคนนะครับยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกกันเลยเป็นการสำรวจนะครับของบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขก็น่าจะรีบเร่งฉีดประมาณ11ล้านคนยังไม่ได้ฉีดเข็มแรกกันเลยน่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ตามชุมชนที่เรียกว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยยากที่จะเข้าถึงนะครับ อยู่ตามหุบเขาต่างๆ อยู่ตามพื้นที่ชนบทที่ยากลำบากที่จะเข้าถึงก็น่าที่จะเรียกว่าบุกกันไปแล้วครับไปฉีดกันประมาณ11ล้านคนยังไม่ได้ฉีดเข็มแรกกันเลยนะครับก็คงจะต้องบุกกันไปให้เข้าถึงกันให้ได้เนี่ยนะครับอีกหนึ่งข่าวครับในเรื่องของฝ่ายทางรัฐสภาเรามี3เสาหลักก็คือฝ่ายบริหารฝ่ายทางรัฐสภาแล้วก็ฝ่ายจุลาการมีการประชุมกันมาตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารนะครับมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ okay. เป็นครั้งที่3สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เพื่อพิจารณาลงมติวาระ1ขั้นรับหลักการในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่จุดๆๆพุทธศักราชจุดๆๆเนี่ยนะครับ mm-hmm. ก็ปรากฏว่าเรียบร้อยโรงเรียนของรัฐสภาก็คือคว่ำร่างรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นการจั่วหัวนะครับผมไม่ได้จั่วเองนะฮะจั่วหัวบอกว่าคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอติมเละไม่เป็นท่าอันนี้ผมไม่ได้จั่วเองนะฮะผลลงคะแนนขานแบบขานชื่อทีละคนใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าเลยนะครับคุณวีระยาตั้งแต่เวลาเที่ยงเนี่ยนะฮะคณะท่านชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเนี่ยแจ้งผลการนับคะแนนปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่ที่ประชุมรัฐสภาไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนะครับด้วยมติ473ต่อ206เสียงงดออกเสียง6คนนะครับก็ปรากฏว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยคะแนนเสียงรับหลักการน้อยกว่ากึ่งหนึ่งจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดเนี่ยซึ่งสมาชิกทั้งหมด723คนก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภาปรากฏว่าในของกลุ่ม resolution เนี่ยนะครับก็คือเรียกว่าฉบับของประชาชนเนี่ยนะครับบอกว่าน่าจะมีสภาเดียวไม่น่าจะมี2สภาก็คือยกเลิกสมาชิกวุฒิสภาก็ปรากฏว่าก็ไม่เป็นไปตามนั้นโดยสรุปแล้วเราก็ยังมี2สภาเหมือนเดิมนะครับก็สรุปก็คือว่าคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับของกลุ่ม resolution ที่เรียกว่าไม่ต้องการให้มี2สภาให้มีสภาเดียวก็จบเป็นประการฉะนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของในส่วนของในเรื่องของการบ้านการเมืองครับค่ะช่วงนี้ในส่วนของการบ้านการเมืองนะคะที่อาจารย์ได้กรุณาพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้แล้วในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเปิดประเทศท่องเที่ยวนะคะอาจารย์ในช่วงของบรรยากาศปลายปีแบบนี้รู้สึกถึงความคึกคักขึ้นมาบ้างนะคะอาจารย์ใช่ครับคุณปียาครับวันศุกร์นี้วันลอยกระทงนะครับผมพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐบาลบอกว่าไม่ได้งดให้จัดลอยกระทงนะครับจัดกันได้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีและเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จัดกันได้ทั่วทั้งประเทศไม่ได้บอกว่าให้งดการจัดลอยกระทงเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้ก็มีการจัดลอยกระทงกันได้แต่ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขให้จัดกันได้นะครับวันศุกร์นี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะครับก็เรียกว่าขอเข้ามาพระแม่คงคาขอเข้ามาที่เราปล่อยอะไรต่ออะไรต่างๆที่ไม่ดีเมื่อกันไปแล้วก็ปล่อยทุกปล่อยโศกขอให้ทุกคนนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญในวันลอยกระทงในวันศุกร์นี้ครับค่ะก็เป็นคำอวยพรของอาจารย์นะคะเนื่องจากว่าจะเที่ยววันลอยกระทงแล้วเนี่ยเป็นประเพณีที่ดีงามที่มีมายาวนานแล้วเนี่ยนะคะช่วงนี้ก็ยังคงต้องคงความเข้มข้นในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดอยู่นะคะอาจารย์บอกว่ายังไม่ประมาทกาดอย่าตกครับคุณพิรยาก็เช่นเดียวกันออกนอกบ้านก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยผมก็ฉีดวัคซีนมาแล้วถึง2เข็มแอสตราเซเนกาและเดือนธันวาคมผมก็จะฉีดไข้หวัดใหญ่แล้วก็ปอดบวมในเดือนมกราคมผมก็จะฉีดอาจจะเป็นซีโนฟาร์มหรือเป็นแอสตราเซเนกาอีก1เข็มเป็นเข็มที่3ครับคือคนที่ฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มแล้วเนี่ยคือมีภูมิคุ้มกันอย่างแน่นอนแล้วก็ผู้ช่วยผมทีมงานผมก็ฉีดซีโนแวค2เข็มแล้วฉีดแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่3กันเรียบร้อยแล้วนะครับลูกผมทั้ง3คนก็ฉีด3เข็มกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะฉีดเข็มที่3เนี่ยน่าจะเดือนมกราคมครับแต่อย่างไรก็ตามทั้งนี้รอจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยล้างมือตลอดเวลาโซเชียลดิสแทนซิ่งไม่ประมาทกาดจะตกดีที่สุดครับและล้างมือได้เอาแอลกอฮอล์อยู่ตลอดเวลาครับคุณวิรยาครับใช่ค่ะแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครเขาก็ได้มีการคลายล็อกดาวน์อะไรต่างๆค่ะครับคลายล็อกร้านเกมร้านอาหารที่มีใบรับรองกรมอนามัยเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรการก็พูดกันภาษาชาวบ้านก็คือว่าร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตร้านตู้เกมเปิดดำเนินการได้เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วตั้งแต่10พฤศจิกายนร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่ผ่านการตรวจมาตรการความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด-19 นะครับก็หมายความว่าได้ฉีดวัคซีนแล้วทั้งร้านอาหารและคนที่เข้าไปใช้บริการก็ฉีดวัคซีนแล้วเคอร์ฟิวก็ยกเลิกแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้ในร้านอาหารห้ามเกิน3ทุ่มนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าเปิดใช้บริการได้ฉีดวัคซีนได้ไม่มีเคอร์ฟิวได้นะครับก็มีผลตั้งแต่วันที่16ถึง30พฤศจิกายนได้ใบรับรองของกรมอนามัยก็พูดกันง่ายๆเรียกว่าคือเปิดเสรีกันเรียบร้อยแล้วแต่ต้องฉีดวัคซีนแล้วครบ2เข็มนะครับแต่อย่างไรก็ตามเน้นย้ำเป็นครั้งที่4ที่5นะครับไม่ประมาทขาดอย่าตกนะครับแล้วก็พยายามโซเชียลดิสแทนซิ่งนั้นดีที่สุดเลยครับคุณปิรยาครับค่ะอาจารย์ก็เช่นกันนะคะช่วงนี้ดูตัวเลขของผู้ป่วยแต่ละวันก็รู้สึกว่าก็ลดลงนะคะแล้วก็จำนวนหลายๆอย่างรวมไปถึงเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เล่าถึงว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยรวมถึงคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ไปสัญจรที่จังหวัดกระบี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ก็ได้ไปเจอแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าหมายถึงสินค้าโอท็อปอะไรต่างๆนานาที่ต่อไปเนี่ยจะเป็นการนำร่องการท่องเที่ยวที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาดูสินค้าของไทยเป็นช่องทางอีกช่องนึงแล้วนักท่องเที่ยวนะตีนตามตรงว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนักท่องเที่ยวก็เพิ่มมากขึ้นมาจากรัสเซียมาจากอังกฤษมาจากอเมริกาประเทศเยอรมันดีมามากที่สุดนะครับญี่ปุ่นนะครับแต่ประเทศจีนเนี่ยเขายังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาผมเชื่อว่าเดือนมกราคมเนี่ยน่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแล้วลดราเริ่มติดมากยิ่งขึ้นแล้วครับในกรุงเทพมหานครครับแล้วก็เริ่มท่องเที่ยวกันแล้วแล้วยิ่งเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นฤดูหนาวแล้วก็คงจะต้องท่องเที่ยวกันคุณพิยาเหมือนกันนะครับไปไหนมาไหนก็ต้องขับรถขับราต้องระวังสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับค่ะก็ท่องเที่ยวกันด้วยความระมัดระวังนะคะยิ่งตอนนี้บรรยากาศอากาศหนาวมาแล้วหลายๆคนก็กำลังวางแผนท่องเที่ยวปลายปีอยู่นะคะอาจารย์คะครับค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่ได้กรุณามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆประจำสัปดาห์ให้พวกเราได้รับฟังกันขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพิรยาพิรมภักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภัยโควิด-19